ก็ไม่พอใจกับผลการแข่งขันเท่าไหร่ค่ะแต่พวกเราก็ทำเต็มที่แล้วคือเกมหนูคิดว่าน้องๆก็ทำได้เต็มที่แต่ข้อผิดพลาดของเราเยอะกว่าเวียดนามก็เลยทำให้เราแพ้ในเกมนี้ค่ะก็คิดว่าเราจบสกอร์ไม่ค่อยได้ปัญหาเราตอนนี้ค่ะแต่คือคิดว่าเขาก็ไม่ได้เหนือไปกว่าเราเท่าไหร่